2015เฮืองตวนอันรัฐมนตรีกระทรวงกีฬาของเวียดนามในขณะนั้นยื่นเสนอแผนไปว่าจะมอบหมายให้กรุงฮานอยรับหน้าที่จัดการแข่งขัน4เกมปี2021อย่างไรก็ตามในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเงียนง็อกเทียนรัฐมนตรีคนปัจจุบันเปิดเผยว่าเขาสนับสนุนให้โฮจิมินห์ซิตี้ได้จัดมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียนและถึงแม้จะยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการแต่มหานครจากแดนใต้เริ่มต้นเตรียมความพร้อมไปแล้วซึ่งรวมถึงการทุ่มเงินกว่า 152.1 ล้านเหรียญสหรัฐสร้างสนามแข่งขันความจุ 50,000 ที่นั่งขณะที่กรุงฮานอยยังคงนิ่งเฉยกับเรื่องนี้ดังนั้นหากดูถึงความจริงใจในการเตรียมตัวแล้วโฮจิมินห์ซิตี้แสดงออกอย่างชัดเจนว่าต้องการรับหน้าที่ในครั้งนี้โดยพวกเขาเปิดเผยว่าจะใช้งบทั้งสิ้น 343.61 ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อจัดการแข่งขันซึ่งหนึ่งในจำนวนนั้นรวมถึงงบประมาณปรับปรุงสนามเดิมและสร้างสนามใหม่อีกเกือบ 303.96 ล้านเหรียญสหรัฐเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามแผนดังกล่าวยังไม่ได้รับการอนุมัติเนื่องจากยังมีข้อสงสัยถึงประโยชน์ในการใช้สอยสนามแข่งขันหลังจบ4เกมไปแล้วตรงกันข้ามกับกรุงฮานอยที่โตวันดองผู้อำนวยการฝ่ายวัฒนธรรมและกีฬาเปิดเผยกับสื่อท้องถิ่นว่าพวกเขาจะไม่ดำเนินการใดๆจนกว่ารัฐบาลจะประกาศเลือกเมืองเจ้าภาพอย่างเป็นทางการซึ่งเวิร์มวิททังผู้ว่าการการกีฬาแห่งเวียดนามเปิดเผยว่าจะมีการตัดสินใจในช่วงปลายปีนี้ขณะที่เงียนง็อกเทียนรัฐมนตรีกีฬาเวียดนามเปิดเผยว่าในอดีตรัฐบาลไม่มีการอนุญาตให้สร้างสนามกีฬาแห่งใหม่ดังนั้นกรุงฮานอยจึงเป็นตัวเลือกเดียวที่จะได้เป็นเจ้าภาพเนื่องจากมีความพร้อมมากที่สุดแต่หากโฮจิมินห์ซิตี้ต้องการแย่งสิทธิ์เป็นเจ้าภาพพวกเขาก็จะต้องเสนอแผนการของทั้งสองเมืองให้กับรัฐบาลเป็นผู้ตัดสินใจสุดท้ายนี้อีก10ชาติในอาเซียนคงต้องลุ้นกันว่ารัฐบาลเวียดนามจะเลือกอย่างไรหลังจากครั้งที่แล้วพวกเขาเป็นเจ้าภาพในปี2003ทั้งสองเมืองได้รับหน้าที่ร่วมกันโดยมีกรุงฮานอยเป็นเมืองหลักและโฮจิมินห์เป็นเมืองรองแต่มาครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายต่างอยากรับบทบาทสำคัญแต่เพียงผู้เดียวและหากยิ่งชะลอการตัดสินใจออกไปคงไม่เป็นผลดีต่อทุกฝ่ายอย่างแน่นอน